สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงประชาชนเสียงที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกับผมอนุรักษ์พุ่มพวงนะครับเทปนี้เราอยู่ในพื้นที่บางนาผู้ชมครับยังคงพูดคุยกับอดีตผู้สมัครสกอดีผู้สมัครสขแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตบางนาครับตอนนี้นั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับเอาละครับทุกท่านครับตอนนี้เองนะครับภาครัฐเขาก็ใช้คำว่าอยากให้มันมีการเลือกตั้งมีโรดแมปเกิดขึ้นแต่ว่าท่านนายกประยุทธ์ก็ยอมมาพูดว่าก็ขอ4ข้อที่ถามพี่น้องประชาชนข้อหลักๆก็คืออยากให้นักการเมืองมีคำว่าธรรมาภิบาลถ้าถามคำนี้ครับถามอดีตผู้สมัครสกและสขถามท่านแบบนี้ครับว่าในช่วงเวลาแบบนี้ที่ไม่มีนักการเมืองท่านทำอะไรและยังทำงานอยู่หรือไม่ครับท่านครับแนะนำตัวก่อนเลยครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณชมรักแล้วก็สวัสดีท่านผู้ร่วมผู้ชมรายการครับผมกวีวงศ์อยู่วิจิตรครับผู้สมัครสกของพรรคเพื่อไทยเขตบางนาครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่เราทำงานเป็นผู้แทนครับผมเองนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งผมได้คะแนนมาทั้งหมด 9,700 กว่าคะแนนครับนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าผมแพ้เลือกตั้งแต่ถามว่าหลังจากที่ผมลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยผมแพ้เลือกตั้งแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้หยุดที่จะทำงานการเมืองอย่างที่ผมต้องบอกว่าเรามีเป้าหมายในการที่จะทำงานชัดเจนผมมีเป้าหมายชีวิตว่าเราจะต้องเดินไปเป็นนักการเมืองครับเป็นผู้แทนให้ได้เป็นผู้แทนให้ได้ผมเคยเป็นสมาชิกสภาเขตบางนาผมเคยเป็นประธานสภาเขตบางนามาครับผมก็ยังมีความหวังว่าสิ่งที่ผมมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นนั้นเพราะอะไรเพราะผมเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราได้อย่างชัดเจนครับผมเกิดที่นี่ผมเติบโตที่เขตบางนาครับปู่ย่าตายายผมเป็นคนบางนานี่บ้านเรานี่บ้านเราผมอยากเห็นบางนาพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปในทิศทางที่เป็นดีกว่าที่เป็นอยู่ถ้ามีผู้แทนที่ใส่ใจและเข้าใจปัญหาของเขตบางนาผมเลยบอกว่าผมเลยมีความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งนี้ให้มันเป็นจริงถามว่าทุกวันนี้หลังจากที่แพ้เลือกตั้งแล้วยังต้องทำงานเพราะมีพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกผมมาทั้ง 9,000 กว่าคะแนนเกือบหมื่นที่ยังใช้บริการผมอยากจะให้ผมช่วยนู่นอยากจะให้ผมทำนี่ก็ทำครับก็ทำครับแต่ท่านไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีเงินเดือนก็ทำด้วยความเต็มใจเราดูแลกันด้วยความรู้สึกที่เราห่วงใยซึ่งกันและกันต้องดูแลกันครับว่าทิ้งเขาไปได้ยังไงครับ 9,000 กว่าคะแนนเกือบ 9,000 เกือบหมื่น 9,000 กว่าคะแนนเกือบหมื่นนึงเนี่ยที่ผมทำให้ผมเนี่ยทิ้งพวกเขาไม่ได้ผมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างแปลว่าสำหรับท่านคะแนนเหล่านี้มีค่ามีค่าผมถือว่าทุกคะแนนที่ได้มาผมมีค่าเพราะว่าผมเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์เป็นคะแนนที่ผมได้มาเพราะเขาเลือกผมจริงๆอยากจะให้ผมเป็นจริงๆแต่ถึงวันนั้นผมยังไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรผมก็พร้อมที่จะทำต่อมาผมทำมาตลอดไม่ได้หยุดผมเป็นคณะกรรมการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครผมก็เป็นโรงเรียนวัดบางนานอกโรงเรียนวัดบางนาในผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัชิรธรรมสาธิตผมเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของเขตบางนาผมก็ทำเพราะผมถือว่าเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเยาวชนเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนชาติขับเคลื่อนบางนาของเราก็ต้องอาศัยคนพวกนี้ผมรับหน้าที่ในการที่จะเป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยเอาไปช่วยกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนท่านกำลังจะบอกว่าท่านอยากเห็นบางนามันพัฒนามากกว่านี้และสิ่งหนึ่งในด้านของงานพื้นที่เรื่องน้ำท่วมเรื่องถนนหนทางผมมองแล้วว่าบางสิ่งเราจากที่เราเห็นสภาพมาตั้งแต่เป็นเด็กแต่ก่อนถนนสุขุมวิทมีคลองขนานแต่ปัจจุบันคลองหายไปเป็นถนนเพิ่มมากขึ้นการระบบระบายน้ำมันไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนมันหายไปด้วยมันหายไปด้วยหายไปด้วยเพราะถนนมาแทนที่คลองครับ
ถามว่าคนโบราณสมัยก่อนบางนาเนี่ยจะมีถนนสุขุมวิทแต่มีคลองเลียบถนนสุขุมวิทเพื่อแบ่งน้ำที่มันเกิดขึ้นลงคลองมันก็ไปได้ทั้งสองฝั่งแต่วันหนึ่งถนนสุขุมวิทเป็นสี่เลนขยายออกมาคลองหายคลองหายท่อระบายน้ำไม่เพียงพอแล้วปัจจุบันเนี้ยสภาพการเจริญเติบโตของเมืองหลังจากที่รถไฟฟ้าขยายออกมาจนถึงสมุทรปราการแต่ก่อนนั้นมาถึงแบริ่งนั่นก็คือเป็นโครงการที่ความเจริญของเมืองมันกระเถิบขึ้นมาเขตบางนาแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้คอนโดมาขึ้นเมืองมาขึ้นหมู่บ้านจัดสรรมาขึ้นทุกอย่างแก้มลิงมันหายไปเมืองมันพัฒนาไว้เมืองพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นมาตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทำให้พื้นที่เขตบางนาเนี่ยเป็นจุดอ่อนบางนาเนี่ยเวลาฝนตกทีสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งเนี่ยน้ำท่วมตลอดเหรอครับนั่นตลอดนะครับปัจจุบันกำลังแก้ปัญหากันอย่างเร่งด่วนโดยภาครัฐเขาก็แก้โดยสำนักงานเขตบางนาเขาเร่งแก้ปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้มันน้ำท่วมขังนานเขตบางนาเป็นพื้นที่ปิดล้อมทั้งหมดน้ำที่มีไม่มีการไหลลงออกโดยธรรมชาติจะต้องระบายสูบออกอย่างเดียวถึงจะแห้งได้แต่หลังจากที่เมืองเจริญจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเขตบางนามีคลองสำโรงเป็นตัวระบายน้ำไปทางนู้นแต่ระบบระบายน้ำของคลองสำโรงมันมีปัญหาซึ่งระบายน้ำออกยากน้ำจากถนนแบริ่งจากถนนศรีนครินทร์มันก็ไหลเวลาไปไม่ได้ไปออกคลองสำโรงไม่ได้ก็ไหลลงสู่คลองบางนาซึ่งคลองบางนาเนี่ยรับน้ำจากเขตประเวศหนองบอนจากบางพีส่วนหนึ่งไหลลงมาทางนี้เพื่อที่จะดูดออกมันก็ทำให้การระบายเนี่ยช้าเวลาฝนตกมาเนี่ยหนักๆ1ฝนตกสัก1ชั่วโมงเนี่ยบางที่น้ำท่วมขังนานๆมากนี่ไงเพราะบางทีมันไม่มีผู้แทนมันไม่มีตัวแทนของเขาไปประสานกับหน่วยงานคือมันก็ยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่ไงครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งนี้คือเป็นปัญหาที่เรามองเห็นผมเนี่ยอยู่กับตรงนี้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กผมรู้ว่าบางนาควรจะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรอย่างไรจะต้องทำอย่างไรมันถึงจะแก้ได้วันก่อนที่ผมไปงานเททองหล่อพระที่วัดศรีเอี่ยมได้เจอกับท่านผู้อำนวยการเขตนั่งติดกันก็เลยคุยกับท่านว่าท่านครับเขตบางนาเนี่ยจุดอ่อนมีไม่เยอะนะถ้าท่านทำให้คลองบางนาตรงบริเวณผ่องพลอยที่เป็นคอขวดอยู่นั้นสามารถขยายได้จะเป็นผลงานของท่านเป็นอย่างยิ่งท่านกำลังจะบอกว่าบางนาเรื่องปัญหาน้ำท่วมแก้ได้แก้ได้ไม่ยากเท่าไหร่และถ้าทำได้เลยด้วยถ้าทำได้ก็จะเกิดประโยชน์กับคนทั้งเขตน้ำที่ไหลมาจากสุดเขตบางนาเนี่ยที่ไหลลงมาเพื่อที่จะลงคลองบางนาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคอขวดหมายถึงว่าเครื่องเนี่ยเวลาตั้งสูบคลองบางนายาวทั้งหมด4กิโลเมตร5กิโลเมตรเนี่ยมันมีคอขวดอยู่ในช่วงกิโลเมตรที่3อย่างเงี้ยเวลาน้ำจากข้างบนปะทะลงมามันลงมาไม่ได้ไอ้ส่วนจากที่กิโลที่3ไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยามันสูบลงไปน้ำมันก็ยุบลงแต่ข้างบนยังหนาแน่นอยู่เนี่ยมันต้องคนแบบนี้คุณผู้ชมครับที่รู้ปัญหาในพื้นที่จริงๆที่ต้องมาทำงานผู้แทนแต่ว่าในเวลานี้เองตั้งแต่ตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลคสช.เข้ามามีอำนาจเขาก็บอกว่านักการเมืองเองก็เป็นตัวปัญหาที่สร้างปัญหาให้ประเทศนักการเมืองเลวบ้างนักการเมืองไม่ดีบ้างถึงขนาดออกมาคำถาม4ข้อว่านักการเมืองต้องมีหลักธรรมมาภิบาลท่านมองยังไงครับผมจะไปมองอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะเขาจะไปมองว่านักการเมืองทั้งหมดเลวไม่ดีมันไม่ใช่นะครับผมเนี่ยไม่ได้เคยคิดเลยว่านักการเมืองเนี่ยจะไม่ดีหรือว่าตัวเองอยากจะเป็นนักการเมืองแล้วเลยบอกว่านักการเมืองดีไม่ใช่เพราะว่าคนที่อยากจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมอยู่ในวงการเมืองมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10กว่าปีผมใช้เวลาค่อนชีวิตผมนะ 15-16 ปีเนี่ยในการที่จะศึกษาแล้วอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งไหนคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการสิ่งไหนทำแล้วเขาได้ประโยชน์สิ่งไหนพี่น้องในเขตผมทำแล้วแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เขาได้พวกนี้มันต้องศึกษาใช่ครับ
ไม่ใช่แค่ลงไปตุ้มไม่ใช่อยู่ดีๆใครมาแล้วก็มาถึงมาบอกว่ามาทำได้ทำได้มันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ผมใช้ความรู้สึกใช้ใจที่เข้าไปทำแล้วก็ผมเกิดที่นี่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงผมรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของบางนาค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราจะต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อที่จะทำให้บางนาของเรานั้นสมบูรณ์แบบให้ได้ครับครับผมจบได้ดีครับท่านครับขออนุญาตท่านต่อไปครับสวัสดีครับครับผมสุรวุฒิเย็นสานะครับอดีตสมาชิกสภาเขตบางนาของท่านผมถามขออนุญาตถามคำนี้ว่าในช่วงเวลานี้เขาอาจมีการบอกว่าอาจจะยกเลิกสขเกิดขึ้นให้เปลี่ยนเป็นประชาคมเขตท่านรู้สึกยังไงครับโอ้สิ่งที่จะยกเลิกในสิ่งที่มันเคยมีมาในอดีตครับเราก็ต้องคิดก่อนว่าสาเหตุที่เขายกเลิกเนี่ย มันมีข้อเสียตรงไหนทำไมเขาถึงจะต้องยกเลิกแล้วทำไมเขาไม่มองถึงข้อดีในการที่มีสขในพื้นที่ในพื้นที่เพราะสขเนี่ยนะครับทำหน้าที่เนี่ยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งเขตใกล้ชิดเลยนะนี่ใกล้เลยนะลูกบ้านเลยนะสขนี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดครับเพราะว่ามีอะไรปุ๊บพี่น้องสขก่อนเลยครับเขาเดือดร้อนทั้งสิ่งไหนเขาก็จะมาหาเราโดยตรงเลยทั้งขยะไม่มีไฟไม่ติดใช่เพราะพอเข้ามาหาเราเสร็จปุ๊บเมื่อมันยังมีสขอยู่เราก็ประสานสำนักงานเขตในผู้สำนักงานเขตแล้วก็ประสานสกก่อนครับครับใช่อย่างน้อยคือสกเนี่ยเราก็ต้องประสานอยู่แล้วครับเพราะว่าสกเนี่ยจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องประสานเป็นด่านแรกด่านแรกที่เราประสานเสร็จแล้วเราก็จะประสานเขตเพราะเราทำหน้าที่สกเนี่ยมันเป็นที่ปรึกษาของเขตครับครับมีอะไรเดือดร้อนไม่ว่าไฟฟ้าถนนหนทางที่มันผิดปกติอะไรปุ๊บเราก็จะปุ๊บแจ้งทันทีเลยให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่มีสขเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าคนที่คิดว่าจะไม่ให้มีสขเนี่ยเขามีเจตจำนงมุ่งหมายยังไงว่า มันไม่ดีอย่างไรหรือจะเอาสิ่งไหนมาแทนนะช่วยบอกเราหน่อยสิช่วยบอกเราหน่อยอันเนี้ยก็ยังคงเห็นความสำคัญของผู้แทนระดับพื้นที่อยู่นั่นก็คือสขใช่ครับมันสำคัญมากกับมันสำคัญใช่ไหมครับมันสำคัญเช่นทุกวันนี้เราไม่มีผู้แทนเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเนี้ยครับปุ๊บมันก็จะไม่มีคนประสานจากเบื้องล่างลงไปถึงผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจสูงสุดตอนนี้เขาก็จะไม่รู้ครับมีสกแต่งตั้งครับครับมีครับแต่การทำงานมันก็จะไม่เหมือนสกสขที่เป็นอยู่เดิมครับไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรด้วยเราก็ไม่รู้ประชาชนเคยเจอท่านหรือเคยเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับครับได้ครับขอบคุณครับทางนู้นเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนายนาสิทธิเดชนะคะจ้าถามมาถือว่าจะให้คุณแม่รู้สึกยังไงจ้าไม่มีผู้แทนในช่วงนี้จ้ะรู้สึกไม่พอใจค่ะจ้าว่าต้องติดต่อสขสกนะคะแล้วก็ไปติดต่อเขตถ้าเราไม่มีเราจะติดต่อใครนะคะไปเขตเองไงจ้าคุณแม่ไปเขตเองดิฉันก็ไปเองเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สะดวกสบายจ้าเราถามมาสิลูกถามมาแม่นึกไม่ออก80แม่อย่าจี้แม่จี้ผมก็นึกไม่ออกแต่แม่อยากให้มีค่ะแต่แม่อยากให้มีใช่ไหมจ๊ะคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะได้ติดต่อกันง่ายมีผู้แทนของเราชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นผู้แทนเราต้องมีตัวผู้นำแต่จะมาให้ไปถึงตัวใหญ่มันก็ไม่รับเราอีกแล้วเราไปเราเดินเองแล้วไปประชาชนคนธรรมดาใครก็จะไปแต่เรามีผู้แทนเขาออกหน้าแทนเราเนี้ยหน้าแทนเราแล้วก็ตามหลังเขาไปได้รู้เรื่องได้หมดจ้าบางทีเราไปเนี้ยไปหาเฮ้ยท่านไม่ว่างค่ะท่านจะพักผ่อนค่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีผู้แทนก็ได้เจอได้รู้เรื่องเรื่องเราไปถึงมือแปลว่าตอนนี้เหงาอย่างมีผู้แทนใช่ไหมใช่ไม่ได้ออกหาเสียงอะไรกันนะนะคุณที่พูดสวัสดีครั้งครับท่านผู้ดำเนินรายการและพี่น้องประชาชนครับครับผมวีระภูมิศรีสวัสดิ์อดีตผู้สมัครสขเขตบางนาพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าถามผมว่ามีสสกับไม่มีแตกต่างกันยังไงผมจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับครับการที่ไม่มีสสเนี่ยเราไม่สามารถติดต่อร้องเรียนหรือว่าสอบถามเรื่องต่างๆได้ในกรณีที่เรามีปัญหาอะไรอย่างทุกวันนี้เห็นกันว่าไม่มีสสใช่ไหมครับครับเรามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรจะไปคุยกับใครได้ครับไม่มีครับครับ
ถ้าเข้าไปหาเขาสุ่มสี่สุ่มห้าอาจจะติดคุกได้ใช่ไหมเขาตกใจเอาด้วยครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้มีการเลือกตั้งครับอยากให้มีสสเพราะสสคือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแต่ละเขตแต่ละเขตเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถไปหาสสได้พบปะสสได้ร้องทุกข์สสได้นะครับแล้วที่มีส่วนสำคัญก็คือถ้ามีเลือกตั้งมีสสแล้วผมเชื่อมั่นว่าระบบรัฐสภาต้องดีกว่าเป็นกว่าในปัจจุบันนี้มันเสถียรภาพแน่แน่นอนครับผมแล้วก็มันจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจด้วยมันเกี่ยวโยงกันตรงที่ว่าถ้าเมื่อมีการเลือกตั้งความเชื่อมั่นในต่างประเทศทั่วโลกเขาก็จะเห็นประเทศเราแล้วนำเงินมาลงทุนในประเทศเราด้วยระบบจะมีการเศรษฐกิจสังคมมันไปด้วยกันแน่นอนครับทุกวันนี้เป็นระบบอย่างนี้ครับใครจะกล้ามาลงทุนล่ะครับแล้วใครอ่ะครับที่จะไปพูดง่ายๆว่าไปกล้าว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยครับอันนี้ผมพูดไม่ได้ว่านะไม่ใช่ทางสถานีเดือดร้อนแต่พูดจากความรู้สึกของผมว่าถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าคุณว่านักการเมืองไม่ดีคุณก็ไม่ต้องเลือกตั้งเลยคุณถ้าคุณบอกไม่ดีคุณก็อยู่แบบนี้เลยอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยแล้วดูสิว่ามันอยู่ได้ไหมดูสิว่าคุณจะอยู่ได้ไหมหรือคุณจะมีแผ่นดินอยู่ไหมนะครับผมครับผมอันนี้ความคิดของผมเองนะครับกับความคิดของผมเองแสดงให้เห็นว่าเราต้องการส.ส.เราต้องการผู้แทนของเราและโดยเฉพาะผมเนี่ยผมถ้ามีโอกาสผมอยากให้คุณกวีวงศ์นะครับเป็นตัวแทนในพื้นที่นะครับเพราะเขาดูแลพี่น้องประชาชนได้ดีมากครับโอ้โหขอบคุณครับขอบพระคุณครับพูดได้ดีครับพี่ครับเชิญครับสวัสดีครับครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและทางบ้านที่รักทุกท่านครับครับผมบุญยืนทองเกลี้ยงนะครับในทีมงานของคุณกวีวงศ์อยู่วิจิตรครับพรรคเพื่อไทยนะครับก็วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางรายการมาครับผมท่านครับมาให้พวกเราได้เปิดวิสัยทัศน์ความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่บางนาครับของเราคือการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นการคือเหมือนกับการแลกเปลี่ยนคนให้ประชาชนก็ตัดสินใจเองครับครับรัฐประหารเนี่ยถามจริงๆว่าคนชอบไหมถามที่ถามทุกคนนี่มันจะมีกลุ่มที่ชอบและกลุ่มที่ไม่ชอบครับกลุ่มคนรวยครับชอบครับอันนี้ทำอะไรได้ตามสิทธิ์ของเขาครับแต่คนจนเนี่ยจนแล้วไม่ไหวอีกไม่ไหวครับตอนนี้รากหญ้าครับหรือว่าพื้นฐานแย่มากหลังจะดอกพี่มันเหมือนโดนเหยียบไปช่วงนี้ใช่ครับบริษัทเนี่ยที่ผมทำอยู่นะครับครับสามปีแล้วที่รัฐประหารมาเนี่ยโบนัสไม่มีไม่ได้โบนัสหรอครับพี่ครับครับผมและผมก็ไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็บ่อยครับรู้สึกว่าต่างประเทศเนี่ยน่าอยู่มากกว่าบ้านเราทุกวันนี้นะการเทคแคร์อะไรเขายังดีบ้านเราเนี่ยทุกอย่างตอนนี้ต่างกับเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะพี่น้องต่างคนต่างอยู่ครับและไม่เหมือนเรียกว่าการสื่อสารต่างๆทำให้คนมันเครียดไม่อยากจะคุยกับใครนะที่ผ่านมาเนี่ยของปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันดีนะครับเพราะว่าคนสมมติว่าพรรคไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเลือกเขาคนไหนไม่ดีก็ไม่ต้องมีโอกาสแค่ครั้งเดียวอ่ะถ้าทำไม่ดีครั้งหน้าก็อย่าหวังครับแล้วก็เป็นประเพณีมาตั้งนานครับและคุณเพิ่งมารับผ่านรับผ่านเพิ่งขึ้นมาครับคุณมาบอกว่าประชาธิปไตยไม่ดีคุณเอาอะไรมาพิสูจน์คุณเอาอะไรมาพิสูจน์ถามเราหรือยังถามเจ้าของประเทศประชาชนหรือยังคุณเป็นเจ้าของประเทศคนเดียวเหรอโหชอบคุณถามตัวเองบ้างหรือยังครับคุณพูดว่าGDP โตขึ้นตอนนี้และมาดูประชาชนมาดูปากท้องมาดูปากท้องประชาชนดิซื้อของร้อยนึงคุณคิดแล้วคิดอีกว่าซื้ออะไรมั่งตอนนี้ไปตลาด200ซื้อได้ไหมมาทำกับข้าวเองครับตอนนี้ต้องซื้อแกงถุงครับกับข้าวเป็นโฟมและเป็นโฟมดีไหมต่อสุขภาพประชาชนตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลครับเนี่ยผมไปรอตั้งแต่8โมงเพิ่งเสร็จเมื่อ9โมงเนี่ยชั่วโมงกว่าปกติ15นาทีนะครับแกงถุงก็ต้องมานั่งเขย่าดูเอ๊ะมีหมูไหมครับเจอแต่มะเขือมีใช่แล้วก็ไม่มีรสชาติอะไรแต่เราก็ต้องทานเพื่อความอยู่รอดประทังชีวิตครับผมได้ครับผมครับเดี๋ยวขอให้มาทางนี้บ้างครับท่านต่อไปครับมาบนเอาไม้ให้ผมครับโอ้ขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับทางนี้ครับผมเอาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ยังไม่ได้พูดเลยยืนครับคุณพี่ครับไม่เห็นสวัสดีค่ะดิฉันนางปานีเอี่ยมประมูลนะคะจ้าก็เป็นคนบางนาเนี่ยค่ะอยู่มาหลายสิบปีแล้วจ้า
มีลูกมีหลานแต่กออยู่ที่นี่จ้ะก็ทุกวันนี้ลูกชายทำงานบริษัทนะคะแต่เขาก็หารายได้โดยการที่ว่าไปเปิดแผงพระอะไรอย่างเงี้ยเพื่อช่วยเศรษฐกิจซึ่งทุกวันนี้แย่มากๆเขาบอกแม่ครับแย่มากเลยจ้ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะไม่มีผู้แทนเลยรู้สึกไงบ้างจ๊ะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะอยากให้มีผู้แทนอยากให้มีสขสกแล้วเขาบอกเนี่ยถามในฐานะประชาชนเลยเขาบอกนักการเมืองมันโกงนักการเมืองมันไม่ดีไม่ต้องไปมีคนไหนโกงคุณก็อย่าไปเลือกสิคะใช่ไหมคะแค่นั้นเองคุณไม่มีวิจารณญาณในการที่จะเลือกคนเลยเหรอเราอยู่กันมานะคะเราก็โตโตกันแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ยังรู้เลยค่ะใครไม่ดีก็ไม่ต้องไปเลือกแค่นั้นเองใช่เขาบอกแม่เมื่อไหร่เราจะเหมือนเดิมกันเนี่ยทุกวันนี้แย่มากกินใช้ก็ต้องประหยัดอย่างที่บอกอะค่ะคือจะซื้ออะไรแต่ละอย่างเนี่ยแล้วแม่ค้าเคยเป็นแม่ค้าค่ะทุกวันนี้ก็ต้องระงับตัวเองที่ว่าอยู่เถอะหยุดเถอะเพราะยิ่งขายก็ยิ่งเป็นหนี้ยิ่งขายยิ่งเข้าเนื้อยิ่งขายยิ่งเข้าเนื้อใช่ค่ะใช่ยิ่งขายยิ่งเข้าเนื้อเราต้องคือระวังตัวเองมากใช้ชีวิตแบบระมัดระวังอะค่ะอะไรไม่ควรใช้ไม่ควรจ่ายก็ใช่ค่ะอย่าพูดถึงไปดูหนังดูละครที่ไหนเลยครับดูที่บ้านดูที่บ้านแย่แย่อยากให้มีเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแต่เราก็อย่างที่บอกว่าเราเลือกได้นี่เขามีระบบนั้นขึ้นมาอยู่กันมานานแล้วระบบของเรามีมานานแล้วเราเลือกได้เราเลือกได้ขอให้เราเลือกไปถ้าเราเลือกผิดรอบหน้าเราก็ไม่เลือกใช่ค่ะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสุนันทารักซ้อนนะคะจ้าจากชุมชนริมทางด่วนบางนาตรงนี้นะคะจ้าคืออยู่มาตรงนี้หลายปีแล้วจ้ะรู้ไหมคะเมื่อก่อนมีสกสขได้ใครที่ไปครอบคลุมชุมชนคุณกวีวงอยู่พิจิตรค่ะที่ไปดูแลชุมชนจ้ะป้านะคะตอนนี้ไม่มีสกสขไม่มีอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมดนะคะจ้ะเมื่อก่อนป้าขายของใช่ไหมออกตีหนึ่งตีสองโอ้โหคนเดินขวักไขว่เลยขายดีโอ้โหขายดีขายเดินขายของในบ้านแป๊บเดียวกำไร 3-400 ครึ่งวันแต่ช่วงนี้นะคะออกนอกบ้านตี 3 ตี 4ไม่มีคนไม่กล้าออกต้องไปซื้อของแจ้งๆอ่ะครับต้องไปแจ้งๆแล้วเดี๋ยวนี้ขอโทษนะคะไม่ได้พูดหยาบคายขอโทษนะคะคือเมื่อก่อนคนขอควายเดี๋ยวนี้ 2-3 ทุ่มสุนัขทั้งตัวแทบจะไม่มีเดินแล้วอ่ะเงียบกริบเลยตอนนี้จริงๆค่ะเคยไปโอ้โหมันอะไรก็ไม่ดีไปหมดอ่ะสุนัขก็ผอมเออถ้ามีสกสขโอ้โหคุณกวีวงเนี่ยถ้าเราเดือดร้อนอะไรนะคะครับโทรหาได้เลยเนี่ยชุดนี้คุณวีระคุณกวีวงเนี่ยเขาจะเข้าไปทันทีเลยโทรหาได้เลยเหรอครับคุณกวีวงอยู่วิจิตรนี่นะคะค่ะไปดูแลชุมชนให้ของป้าเนี่ยตลอดโอ้โหสงกรานต์ปีใหม่ครับจะเห็นหน้าคุณกวีวงกับหนูเอี้ยงนั่นน่ะตลอดแล้วก็ลูกน้องของเขาในหลายๆคนครับทีนี้ตอนนี้โอ้โหไม่เงียบกิ๊บคุณกวีวงสกเจอสกไหมสกแต่งตั้งมาเจอไหมได้เจอไหมได้เจอไหมใครไม่รู้จักงงทำหน้างงเลยใครงงอ่ะไม่รู้จักไม่เคยเจอเลยหายแต่ก็โดยสรุปคืออยากให้มีสกสขเหมือนเมื่อก่อนมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็อยากให้เขาจัดระเบียบแม่ค้าใหม่ที่เขาไล่ออกไปอ่ะให้เขาขายเหมือนเดิมแต่จัดระเบียบให้เขาขายถูกต้องไหมคะถูกต้องพูดเรื่องนี้ดีปูนขาวให้เขาที่ขายแค่นี้นะแค่นี้นะอย่าเกินนะแล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยคุณรอดออกมาทหารจับเพราะฉะนั้นให้เขาขายใหม่เถอะค่ะครับมันจะได้มีอะไรต่ออะไรหมุนแล้วเด็กบางคนพ่อแม่ส่งเสียลูกยังไม่จบเลยโดนไล่แล้วร้องไห้จะไปทางไหนดีทำยังไงไม่มีที่ทำกินไปขโมยไปจี้ไปปล้นถูกต้องไหมเดี๋ยวนี้มีเยอะไหมจ้าเห็นไหมคะขนาดนั่งคุยกันหน้าชุมชนยังขี่รถมากระตกทองพอจับได้ไม่มีค่าเทอมให้ลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องก็อยากให้เขาจัดระเบียบขายใหม่เลยแต่ว่าการที่เขาไงคะเข้าใจไหมคะการที่เขาขายแค่นี้นะพวกแม่ค้าพ่อค้าที่ขายให้เขามีทางเดินให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะได้เหมือนเมื่อก่อนถูกต้องไหมคะเดี๋ยวพาไปพูดดีนะคะแล้วข้อสำคัญอยากให้มีสกสขมากจ้าบางทีสสแล้วก็เข้าไม่ถึงแต่อย่างเงี้ยสกสขอย่างงี้ไม่ได้หรอกเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลยสกสขนี่ถึงเราถึงประชาชนนี่นะใช่ใช่ใช่จริงจริงอยากให้มีมากเลยสสบางทีอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่สอย่างสขสกอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกได้เลยถูกไหมใช้ง่ายใช่โอ้เรียกได้ใช้ทุกอย่างค่ะนะคะครับขอบพระคุณครับต่อไปเลยจ้าหมดไหมไม่มีแล้วไม่มีคืนไมค์มาทางนี้ครับคืนไมค์มาสุดท้ายแล้วครับท่านครับสกสขสำหรับชาวบ้านผมว่าทุก
กคนที่ฟังมามันมีความจำเป็นเป็นนักการเมืองที่ท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนโดยสรุปในช่วงนี้มันไม่มีมันแทบทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือที่ท่านที่ฟังดูคือท่านก็ยังทำงานในพื้นที่อยู่เหมือนเดิมเพราะโดยสรุปท่านบอกว่าอยากพัฒนาบางนาให้มันดีขึ้นครับผมเองก็ยังต้องเรียนกับคุณอนุรักษ์ว่าเรื่องการที่จะต้องให้มีนักการเมืองเนี่ย มันจำเป็นผู้แทนไม่ว่าจะเป็นระดับส.ส.ก็จำเป็นต้องมีเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรายการได้บอกว่าเขาคิดได้เขาคิดเป็นเขาอยากเลือกใครเขารู้ว่าเขาสมเหมาะสมที่จะเลือกใครอย่าไปบอกไว้ก่อนว่านักการเมืองมันไม่ดีมันไม่ใช่เพราะเขาเองเขาจะเลือกใครเขารู้ว่าคนไหนดีหรือไม่ดีโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้มีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งผมอยากให้มาทุกระบบนะครับครับส.ส.ส.ก.ส.ข.ส.ว.มาหมดมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดส.ข.เนี่ยโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเคยเป็นส.ข.มาแล้วผมรู้เลยว่าหนึ่งสมัยที่ผมเป็นมาเนี่ยส.ข.เองเนี่ยในบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยน้อยไปซะด้วยครับสมควรที่จะต้องยกระดับให้ส.ข.มีอำนาจหน้าที่มากกว่าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเขตอย่างเดียวครับหนึ่งจะต้องให้ส.ข.มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างถึงมากยิ่งขึ้นได้ร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆของสำนักงานเขตให้กว้างขวางขึ้นน่าจะเป็นผลดีผมเองผมยังไม่มองว่าผมยังมองว่าการที่จะกฎหมายใหม่จะระบุให้มีประชาคมเขตมาจากการแต่งตั้งผมมองไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยว่าทำแบบนี้ถือว่ามันเป็นการถอยหลังยิ่งทำการเมืองยิ่งถอยหลังลงไปมันเหมือนการเมืองมันถอยหลังลงมันถอยหลังลงไปเรื่อยๆครับแล้วจะไปพี่น้องประชาชนจะหวังพึ่งอะไรได้เพราะทุกวันนี้พี่น้องประชาชนก็ยังหวังว่ามีปัญหาก็ยังเรียกใช้ก็ยังปรึกษามาหาได้และวันนี้โดยสรุปแล้วครับท่านครับยังเรียกใช้เรียกหาท่านได้เหมือนเดิมไหมครับได้ตลอดครับ ผมมีสำนักงานชัดเจนครับ คิดถึงผมมาหาผมได้ไม่มีปัญหาครับผมมาได้ตลอดเวลาถ้าเกิดผมไม่ติดไปประชุมที่ไหนหรือยังไงผมอยู่ที่สำนักงานครับผมครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับต้องบอกว่าเสียงประชาชนเสียงที่สะท้อนความคิดเห็นจริงๆแหละครับจากอดีตผู้สมัครสก.สข.และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตบางนาครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับและลาไปพร้อมกันตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ